สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เข้าร่วมฟังเสวนาตรงนี้นะคะรวมถึงผู้ที่ดูงานเสวนาครั้งนี้ผ่านไลฟ์นะคะทางเพจของ Bookscape นะคะแล้วก็เพจ Peaceful Date ด้วยวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะถึงหนังสือ Advice for Future Crops นะคะสบตาความตายเติมความหมายให้ชีวิตซึ่งจริงๆก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถฟังวันนี้แล้วก็ไปหาซื้อมาอ่านแบบเต็มๆเล่มได้นะคะทั้งด้านหน้าที่ตรงจุดลงทะเบียนหรือว่าที่ซุ้มของ Bookscape ในงานนี้นะคะอยู่เดินตรงไปอยู่ด้านหลังนิดนึงค่ะอยู่หน้าร้านดิโอโรพอดีเลยนะคะก็วันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือเป็นเรื่องของการทำความรู้จักนะคะทำความเข้าใจแล้วก็รับมือกับการเผชิญวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะคือมันเป็นสิ่งที่มันมาถึงพวกเราทุกคนแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่วิธีการจะเลือกที่จะรับมือกับมันหลายคนบอกมันเลือกมันได้เลือกด้วยเหรอมันก็มีทางเลือกของมันเหมือนกันนะคะก็เป็นการต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่กำลังสบตากับความตายและผู้ที่อยู่รอบๆด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ทรายนะคะทำหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ผลักดันการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะคะแพทย์หญิงพัชรินทร์สุคนธาภิรมย์ณพัทลุงผู้ริเริ่มโปรแกรมศิลปะบำบัดเพื่อเด็กป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายนะคะเราจะคุยกันเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะ5โมงเย็นไปจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะคะทางคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์นะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้รวมถึงทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกันหนังสือเล่มนี้ส่วนตัวเดี๋ยวเกริ่นก่อนว่าได้อ่านแล้วนะคะก็คือจะบอกว่ายังไงดีอะถ้าใจเด็กกว่านี้สัก10ปีให้มาอ่านจะรู้สึกว่าแบบทำไมเราต้องรีบอ่านจังนะคะแต่เราจริงๆแล้วทุกอย่างมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งนั้นนะคะเราเองได้ใจเองเพิ่งผ่านช่วงงานศพคุณแม่ไปแล้วพอมาเจอเล่มนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีหลายอย่างที่เราได้ตัดสินใจทำลงไปแล้วจริงๆอยากจะทำให้ดีขึ้นด้วยซ้ำหรืออยากจะเข้าใจมันมากกว่านี้ด้วยซ้ำว่าเสียดายว่าเพิ่งมาอ่านเล่มนี้ช้าไปแต่อยากถามทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านว่าอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะทุกคนจะรู้สึกว่าคนที่อยู่ในโค้งสุดท้ายของชีวิตไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากโรคภัยหรือว่าจากอายุหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกคนต้องพยายามดึงหน้าที่ของคนที่อยู่รอบต้องพยายามยื้อช่วงเวลาไว้ให้นานที่สุดให้มันยืดหยุ่นที่สุดเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอาจารย์ทั้งสองท่านกับเริ่มเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองมันเริ่มมาได้ยังไงคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณครับคือครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ริเริ่มนะครับเพียงแต่ว่าสนใจเรื่องนี้เป็นศาสตร์ซึ่งมีมานานมากแล้วแล้วก็มันก็เริ่มต้นที่จากตะวันตกก่อนซึ่งมองว่าการดูแลคนไข้คนหนึ่งอ่ะเวลาอาจจะไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพนะครับหรือว่าการอยู่ให้นานที่สุดอาจจะไม่สิ่งซึ่งคนไข้ต้องการเสมอไปนะครับถึงแม้ว่าจะตอบโจทย์ญาติหรืออะไรว่าอยู่ให้นานที่สุดก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจว่าอยากให้ญาติเราอยู่ให้นานที่สุดพอเรามองเรื่องคุณภาพมากกว่าเวลาก็ทำให้มองว่าทำยังไงให้คุณภาพเนี่ยในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันดีที่สุดก็เป็นคอนเซปต์ของการดูแลแบบ palliative care หรือว่าประคับประคองนะครับซึ่งผมคิดว่าในเมืองไทยเองจริงๆแล้วมันก็มีการเริ่มทำมาแต่ว่าทำเป็นทางการจริงๆก็คือคงจะเริ่มมาในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานะครับจริงๆเรามีผู้ที่สนใจเรื่องนี้อยู่นะป้าศรีก็เป็นผู้บุกเบิกเรื่องนี้คนนึงนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นประเด็นนี้นะครับว่าผมเชื่อว่าในหนังสือที่เล่มนี้มีคำพูดซึ่งดีๆหลายอย่างนะครับผมก็ต้องเรียนผมอ่านไปแล้วตอนนี้รอบครึ่งนะฮะหนึ่งมีทบและทบอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็มาทบอีกทีเพราะว่ามีคำหลายคำซึ่งมันจริงๆแล้วเราก็มีคอนเซปต์ระดับหนึ่งมันก็เปลี่ยนคอนเซปต์ผมในบางประเด็นเหมือนกันว่าพออ่านตรงนี้แล้วนะครับเขาก็พูดคำพูดที่ว่าการรักษาทางการแพทย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการหยุดการรักษาหรือการไม่ทำทุกอย่างเนี่ยบางครั้งในบางเวลามันเป็นสิ่งซึ่งดีที่สุดมันเป็นการรักษายิ่งกว่าการรักษาเองจริงๆคือการหยุดการรักษาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดไม่ต้องให้ทุกอย่างที่เราให้ได้งั้นการจะทำยังไงให้เราเลือกการรักษาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตามสิ่งที่ควรจะเป็นในเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแนวคิดของการดูแลแบบ palliative care ก็คือตั้งเป้าหมายแล้วก็เลือกการรักษาที่เราคิดว่าดีที่สุดในเวลานั้นซึ่งในหนังสือเนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงแค่ในเชิงการแพทย์แต่พูดถึงเรื่องของวิธีรับมือของคนรอบๆตัวด้วยว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะเข้าใจว่าหลายครั้งบางทีมันก็ตรงข้ามกับความรู้สึกของญาติอย่างคุณหมอพัชรินทร์ที่ดูแลเด็กเนี่ยน่าจะมีสัมได้มาได้สัมผัสเยอะในเรื่องของความ
อารมณ์ที่แบบว่าจากผู้ปกครองหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเพราะว่าพอผู้ป่วยเป็นเด็กหรือเป็นอะไรมันจะความเข้มข้นของความคาดหวังว่าลูกควรจะต้องโอเคขึ้นมันน่าจะหนักมากกว่าหรือเปล่าความรู้สึกของผู้ปกครองที่กำลังจะสูญเสียลูกเนี่ยนะคะมันเข้มข้นมากๆแล้วก็ดูแลลำบากมากค่ะการที่เราจะเข้าไปบอกเขาว่าลูกเขาน่ะไม่ไหวแล้วนะทำใจซะเถอะอะไรอย่างเนี้ยนะเป็นเรื่องยากมากๆเลยเพราะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกก็คือแก้วตาดวงใจนะคะการที่จะต้องเสียเขาไปก่อนที่เราจะไปตัวพ่อตัวแม่ไปเนี่ยมันยากมากๆแล้วก็เลยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราถึงจะดูแลความรู้สึกของพ่อแม่ได้คือในส่วนของผู้ป่วยเองที่เป็นเด็กเนี่ยเราก็ดูแลตามพัฒนาการตามความเข้าใจของเขาว่าเขาเข้าใจโรคยังไงแล้วก็เขาจะไปแบบไหนที่สบายใช่ค่ะเราก็ทำตามนั้นแต่ตัวผู้ปกครองเองเนี่ยเราต้องมีอีกวิธีการหนึ่งที่จะดูแลความรู้สึกของเขาซึ่งในสิ่งที่อาจารย์ทำคือใช้เรื่องของศิลปะเขาไปบำบัดอันนี้คือยังไงคะขออนุญาตให้ขยายให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมว่าน้องๆเขาจะได้ทำอะไรบ้างค่ะง่ายๆเลยก็คือเราไปเปิดสตูดิโอศิลปะในวอร์ดเลยในหอผู้ป่วยเลยนะคะเราตั้งโต๊ะศิลปะแล้วก็อาทิตย์ละครั้งเราก็ชวนเด็กๆมานั่งที่โต๊ะใครมาไม่ได้เราก็เอาอุปกรณ์ไปให้ที่เตียงนะคะมีคนไปช่วยอยู่ข้างๆไปเป็นแขนเป็นขาให้นะคะแล้วเราก็มีวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานเขาอยากที่จะทำอะไรให้เขาได้สามารถได้ทำเต็มที่เลยระบายสีปั้นใช่ค่ะทีนี้ก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เขาทำเขามีความสบายใจเขาผ่อนคลายอยู่ตรงนั้นแล้วจะมีจังหวะหนึ่งมันจะเป็นจังหวะที่สำคัญมากมันเกิดขึ้นก็คือเขาผ่อนคลายมากพอที่เขาจะเล่าความทุกข์ให้เราฟังบางครั้งไม่มีปี่ไม่มีคุยเลยเรานั่งทำด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเล่าอะไรบางอย่างออกมาแล้วเราก็ได้รู้ว่าอ๋อเขากำลังกังวลเรื่องนี้อยู่นะซึ่งคนฟังก็ต้องมีวิธีรับมือใช่ค่ะใช่ในปฏิกิริยาตรงนั้นๆออกมาใช่ค่ะถามทั้งสองท่านเลยค่ะถามอาจารย์ชันชัยก็คิดว่าคำว่าความตายที่ดีในหนังสือก็พูดถึงคำนี้หลายครั้งเหมือนกันความตายที่ดีมันมีจริงไหมคือคำพอแบบเอ้ยความตายมันก็ฮะมันจะดีไปได้ยังไงแต่ความตายที่ดีในความหมายของจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะหนึ่งของชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันก็เป็นจริงๆเด็กเลี่ยงไม่ได้นะก็คำว่าตายดีไหมมันเป็นนิยามกว้างมากนะครับแล้วผมคิดว่าไม่มีนิยามซึ่งมันเหมาะสมที่สุดแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าผมคิดว่าโดยพื้นฐานโดยพื้นฐานของการคำว่าตายดีเนี่ยของเราเนี่ยก็คงจะอย่างน้อยมันควรต้องมีการวางแผนระดับนึงว่าคนที่จะตายเนี่ยเขามีความต้องการยังไงอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับผมคิดว่าหนังสือที่มีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากเลยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากเลยมันมีนิยามความตายหลายอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงญาติว่าทำยังไงให้ญาติคล้ายๆกับว่ามีความสบายใจมากที่สุดหรือว่าให้ญาติได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นแต่พอเรามองจริงๆแล้วความตายที่ดีเนี่ยมันควรเป็นเรื่องของผู้ป่วยนะเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะมันคือเรื่องของเขาใช่ครับเราไม่ควรจะนิยามความตายที่ดีด้วยการที่ญาติรู้สึกว่ามีความสุขไม่ใช่ว่าฉันอยากทำอย่างนี้เพราะฉันจะได้รู้สึกดีว่าฉันได้ทำแล้วงั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วการตายมันควรจะเป็นสิ่งซึ่งเรามองที่ผู้ป่วยเนี่ยเป็นหลักว่าเขาต้องการยังไงค่ะแล้วก็ถ้าเรามีการวางแผนก่อนว่าสิ่งเขาต้องการเนี่ยเป็นอย่างนั้นเราก็ทำให้เกิดอย่างนั้นได้ซึ่งผมคิดว่าโดยเบสิกทางการแพทย์นะครับเราก็อยากใช้การตายที่ดีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ควรจะได้รับความทุกข์ทรมานที่ไม่จำเป็นนะครับแต่อันนี้ก็จะแตกต่างกันเยอะมากความจำเป็นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกบางคนเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากจะให้เราให้ยาเขาให้หมดสติเขาอยากจะมีจิตสุดท้ายที่ดีอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. แต่บางคนก็บอกถ้าเขาเจ็บก็พยายามช่วยเขาเขาจะได้ไม่ทุกข์ทรมานมากซึ่งขึ้นอยู่กับเป็นความต้องการส่วนตัวของแต่ละคนไปเลยใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเราต้องคุยกันค่ะผมคิดว่ามีตัวอย่างหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามุมมองของเราเนี่ยอย่างนี้คือตายดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้อาจจะคิดต่างจากเราเลยนะครับแล้วก็มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจหลายอย่างว่าบางครั้งมุมมองของเราหรือบุคลากรทางการแพทย์หรือญาติเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงซึ่งดีสุดสำหรับเราเสมอ
นั้นคุยกันก่อนนะครับแล้วก็วางแนวคิดว่าเขาต้องการยังไงก็เป็นเรื่องซึ่งดีผมคิดว่าในหนังสือมีตัวอย่างอันนึงซึ่งผมก็ช่วยผมให้ผมได้กลับมาฉุกคิดหลายๆอย่างเช่นในมุมมองทางการแพทย์เรามองว่าถ้าคนไข้ถึงระยะสุดท้ายแล้วอ่ะเราไม่อยากไปปั๊มเขาถ้ารู้ว่าการปั๊มชีวิตปั๊มหน้าอกเขาเนี่ยแล้วมันไม่ช่วยเขามีโอกาสจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเราไม่อยากทำเพราะเราคือเป็นการตายซึ่งอาจจะไม่มีคุณภาพดูไม่สง่างามใช่ครับถึงว่าต้องไปผ่านการปั๊มอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าในเรื่องนี้ก็มีเพื่อนสนิทของคนแต่งชื่อแคโรลเป็นมะเร็งเต้านมนะครับและสุดท้ายเขาก็เตรียมตัวแต่ว่าเวลาสุดท้ายที่เขาจะตายเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็ให้สามีเนี่ยพากลับมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ร้องขอให้มีการรักษาแล้วก็มีการช่วยชีวิตไลฟ์แล้วก็สุดท้ายแพทย์ก็จากไปเราก็กลับมาถามตัวเองว่าถ้าเรามองอย่างนี้เหมือนว่าการไปปั๊มเขาเนี่ยมุมมองของเราอ่ะมันอาจจะเป็นการตายซึ่งไม่ดีอ่ะมันไม่น่าทำเป็นเรื่องเกินจำเป็นใช่ครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีสิทธิ์คนไข้ต้องการแล้วคนไข้อยากจะมีชีวิตอยู่เขาก็มีสิทธิ์จะขอตรงนั้นได้ถ้าผ่านการคิดอย่างดีแล้วแต่ผมก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตายดีเนี่ยก็ควรจะเป็นสิ่งซึ่งคนไข้เนี่ยมีความต้องการอย่างไรนะครับแล้วก็เขาก็แสดงเจตจำนงเอาไว้เรามีหน้าที่ในการพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้แต่แน่นอนนะครับการพูดคุยกันการวางแผนจะให้มีการทุ่มทุกทรมานมากเกินไปแล้วก็อย่าไปยื้อชีวิตก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานที่สำคัญของคำว่าตายดีในเชิงการรักษาแบบระคับประคองแล้วก็ในความหมายของหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะแต่คุณหมอพัชรินทร์คะคือในสังคมที่เราไม่ได้ยอมรับที่จะพูดกันเรื่องความตายกันได้อย่างกว้างขวางเหมือนกันวันเกิดหรือว่าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งพอมันเกิดกลับด้านคือไปเกิดกับเด็กๆซะก่อนเนี่ยการพูดคุยในเชิงที่ว่าจะให้เขารับการรักษาแบบประคับประคองหรือไม่ประคับประคองยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคนไข้หรือว่าขึ้นอยู่กับตัวพ่อแม่มากกว่ากันอยู่ที่วัยค่ะถ้าวัยของเด็กเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของคอนเซปต์ความตายแล้วเราสามารถพูดคุยกับเด็กได้ด้วยโดยตรงโดยตรงได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นเงี้ยเด็กวัยรุ่นเข้าใจแล้วว่าการตายก็คือการจากไปแบบไม่มีการกลับมาเราสามารถที่จะเริ่มบทสนทนาแบบว่าให้เขาเล่าให้เราฟังว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับความเจ็บป่วยของเขาเขาอาจจะเล่าให้เราฟังเยอะกว่าที่เราคิดก็ได้เขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าโรคที่เขาเป็นน่ะมันไม่หายเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์กับญาติของเขาว่ามีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะได้ข้อมูลตรงนั้นแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็ฟังความต้องการของเขาอย่างที่พี่ฉันชายบอกว่าเขาต้องการอย่างไรในการตายของเขาวันที่จะมาถึงเนี่ยเขาอยากได้อะไรบ้างให้มันเป็นยังไงใช่เขาอยากให้มันเป็นยังไงเขาอยากให้ใครอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไปมาดูเหมือนการพูดตรงๆจะเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพร่องออกไปอย่างงี้ใช่ไหมคือจริงๆแล้วทางสาธารณสุขของไทยเนี่ยก็มีกติกาเรื่องเกี่ยวกับการเขาเรียกจะต้องใช้คำว่าอะไรไม่ยื้อชีวิตเอาไว้เหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยสามารถร้องขอได้ถูกไหมคะคือว่ามันมีเฉพาะในแบบเมืองนอกหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้คนไข้ไทยก็สามารถทำได้หรือเปล่าคะอาจารย์สัญชัยอันนี้จะเข้าใจถูกหรือเปล่าเรามีกฎหมายนะครับเป็นพ.ร.บ.สาธารณสุขแห่งชาตินะครับมาตรา2ซึ่งสามารถจะทำ living will นะครับ living will ก็คือว่าเราสามารถแสดงเจตจำนงไว้ได้ว่าถ้าเราอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับเราจะขอปฏิเสธการรักษาเพื่อมีจุดประสงค์เพื่อยื้อชีวิตแล้วก็ขอให้การรักษาเพื่อประคับประคองก็ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายเรียกว่าเริ่มต้นเลยแต่ว่าต้องมันกฎหมายเนี่ยไม่ได้โจทย์ทุกอย่างนะครับมันคร่าวมากมันคร่าวมากมันจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าผมคิดว่ามีอีกหลายอย่างที่เราควรจะทำมากกว่านั้นแต่ว่าโอเคการเริ่มคุยเรื่อง living view จะเป็นสิ่งซึ่งดีแล้วก็ผมก็ต้องเรียนว่า living view ไม่ได้คำตอบเดียวนะครับต่อให้เราทำไว้ก็มีเรื่องให้ discuss เยอะเพราะว่า living view เนี่ยมันจะมีแค่ว่าบังคับใช้ได้เมื่อเป็นระยะสุดท้ายซึ่งแค่เถียงกันนะครับกับญาติกับหมอเนี่ยว่าไอ้ระยะสุดท้ายหรือเปล่าสุดท้ายของใครคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายคืออะไร3เดือนเดือนนึงอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแต่ว่าผมคิดว่าที่ดีคือมันเป็นการจุดประกายให้เรามีการคุยกันเรื่องนี้คือครอบครัวไหนที่เริ่มคุยเรื่อง living will อ่ะผมเชื่อว่าเขาก็จะคุยกันเรื่องความตายว่าเราต้องการยังไงตรงนี้เป็นวิธีการนึงกุศโลบายในการคุยครับแล้วก็ living will ก็ซึ่งช่วยว่ามันจะมีอีกหลายอย่างซึ่งต้องมี movement นะครับซึ่งเราต้องช่วยกันผลักดันในแง่กฎหมายค่ะ
ในงั้นใจลองถามอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าในวันที่เรายังมีสัมปชัญญะดีอยู่อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเขียน living view ของตัวเองขึ้นมาเองเลยได้ไหมโดยให้มันมีผลบังคับใช้ได้ด้วยสามารถไหมคะอาจารย์ได้ครับเป็นเวลาที่ควรทำนะครับเวลาควรทำมันแต่ว่าผมก็เน้นว่าการเขียน living view ไม่ใช่เราไปนั่งเขียนคนเดียวแล้วเก็บไว้ในตู้เซฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบลี้ลับมากๆไม่มีใครรู้ที่แล้วผมอย่างที่บอกแล้วว่าคีย์เวิร์ดของ living view คือการคุยกันแล้วก็อาจจะคุยกับคนที่เรารักว่าเราจะทำมันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่อยากอยู่อย่างไม่มีความหมายเราไม่อยากอยู่อย่างเป็นผักถ้าเราเป็นผักหรือว่าเราไม่สามารถตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยเราเชื่อว่าชีวิตอย่างนี้อาจจะมีคุณภาพพอที่เราจะอยู่งั้นถ้าทุกคนรับรู้กับเราว่าถึงจุดนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เร่งให้เราตายเร็วขึ้นนะครับแต่อย่ายื้อเราไว้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งอย่างน้อยเป็นคอนเซปต์ซึ่งเราได้คุยกันนะครับแล้วก็ทำหนังสือแสดงเจตจำนงไว้ะนะครับเมื่อถึงเวลานั้นถึงก็จะดูว่ามันเข้าประเด็นนี้ไหมเราก็ดำเนินการตามนั้นได้แต่ต้องเน้นว่าอันนี้ไม่ใช่การทำการุญยฆาตนะครับไม่ใช่การุญยฆาตไม่ใช่การทำในกรรมแล้วเอาไปซ่อนไว้ไม่ใช่คนละแนวคิดกันโดยสิ้นเชิงการทำหนังสือแสดงเจตจำนงนี่คือว่าเมื่อถึงเวลาซึ่งคล้ายๆเป็นระยะสุดท้ายของโรคแล้วเรียกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรต่อเขาจะเสียชีวิตนะครับและเขาไม่มีโอกาสจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเงี้ยทางแพทย์เองก็สามารถจะไม่ให้การรักษาเพื่อมีจุดประสงค์เพื่อยื้อชีวิตว่าเราไม่ได้ให้การรักษาเพื่อเร่งตายขึ้นให้เร็วขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่มันคนละคนไม่ยื้อแต่ไม่ได้ไปแบบเร่งรัดใช่ครับแบบนั้นนะคะอาจารย์พัชรินทร์คะทุกวันนี้การรักษาในแบบที่เรียกว่าประคับประคองเนี่ยมันเป็นแบบไหนพอจะอธิบายให้ใจหลายคนที่คงอาจจะเหมือนใจคือไม่เคยเห็นภาพว่ามันคือยังไงเพราะว่าภาพในหนังภาพในละครก็คือทุกคนต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็มีเครื่องแล้วก็มีแบบติดไอ้นู่นไอ้นี่มีเสียงปี๊บๆอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนกว่าเครื่องนั้นจะเป็นเส้นเดียวแต่จริงๆแล้วการรักษาแบบประคับประคองมันคือจำเป็นจะต้องมีอะไรพวกอย่างนั้นไหมคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่พวกเราบุคลากรทางการแพทย์ลำบากใจนะคะเวลาที่เราเห็นผู้ป่วยในระยะประคับประคองแล้วยังจะต้องมีสายเยอะต่อเจาะคอหรือว่าใส่ตรงนั้นตรงนี้ค่ะคือมันเหมือนเราถูกมัดไว้อะแล้วก็เวลาที่เราจะอยากสื่อสารหรือว่าแสดงความรู้สึกอะไรอยากจะกอดพ่อกอดแม่มันกอดไม่ถนัดนะจริงคือมันติดนู่นติดนี่อะขนาดใจแค่เป็นไข้แบบใส่สายน้ำเกลืออยากจะกอดจับมือน้องที่มาเยี่ยมยังแบบโอ้พลุงพลังมากเลยใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเราพยายามลดตรงนี้ให้น้อยที่สุดเราพยายามที่จะให้เขาสบายตัวที่สุดคล่องตัวเป็นธรรมชาติของเขามากที่สุดค่ะโดยที่ให้เขายังรู้สึกว่าได้รับการดูแลอยู่ใช่ค่ะได้รับการดูแลได้รับการใส่ใจให้สบายตัวไม่เจ็บปวดเกินไปค่ะนะคะหมอชันชัยคะอันนี้ต้องเน้นผมว่ามันแต่ที่อาจารย์พูดถูกต้องนะครับก็คือว่าประเด็นมันสำคัญสุดครับคือว่าเราอยากจะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแต่การเดียวกันเนี่ยมันเกิดคู่ไปกับการรักษาเพื่อยืดชีวิตได้นะครับถ้าตอนนั้นชีวิตยังมีคุณภาพที่ดีเราต้องเรียนว่าการรักษาประคับประคองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่จะเป็นแบบว่าหยุดการรักษาทุกอย่างปล่อยไปเลยไม่ทำอะไรแล้วค่อยเริ่มเมื่อเรามีโรคซึ่งรุนแรงถึงกับชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็ให้การรักษาเพื่อรักษาชีวิตไว้ก่อนแต่แน่นอนนะครับเมื่อเราให้การรักษาเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยเขาจะมีความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคจากการรักษาต้องปวดประคับประคองตรงนี้เพื่อให้เขามีอาการน้อยลงให้เขาได้มีจิตวิญญาณซึ่งดีขึ้นเขามีความเชื่อกันก็ทำไปแล้วก็การรักษาเฉพาะก็ยังให้ต่อไปเช่นให้ยามะเร็งต่อไปมันก็จะคู่กันไปแต่เมื่อโรคเนี่ยมันเป็นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเรารู้ว่ายาไม่ช่วยละตรงนี้การรักษาเฉพาะก็จะหยุดไปเลยก็จะกลายเป็นประคับประคองเต็มที่ปวดก็ค่อยให้ยาแก้ปวดไปนั่นคือพื้นฐานเลยนะครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกคือเราทำมากกว่านั้นเช่นศิลปะบำบัดทั้งจิตวิญญาณศาสนาเขามีความศรัทธายังไงซึ่งตรงนี้หรือว่าเรามีหลายอย่างเช่นนวดบำบัดทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นนะครับนั่นจะเห็นว่าคำว่าภัยการประคับประคองเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกว่าควรจะหยุดอะไรเมื่อไหร่และควรจะรักษาด้วยวิธีไหนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตซึ่งก็คือมันก็คือการแลกเปลี่ยนกันตลอดทั้งตัวผู้ป่วยเองผู้ดูแลแล้วก็ผู้ให้การรักษาด้วยอันนี้ในหนังสือเหมือนเขาจะมีการไปดูแลถึงที่บ้านของไทยเรามีหรือยังคะไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือรัฐบาลก็ตามในการที่จะให้การดูแลแบบประคับประคองแบบนี้ค่ะครับก็มีเรามีทีมผมว่าหลายๆโรงพยาบาลมีเรียกว่าโฮมเฮลท์แคร์นะครับซึ่งสามารถจะไปพรอไวด์การแคร์ที่บ้านได้ซึ่งผมคิดว่าแน่นอนนะครับว่าถ้าเราถามทุกคนดูทั้งในห้องนี้ด้วยนะครับว่าอยากจะเสียชีวิตที่ไหนอ่ะ
ก็ผมว่าคำตอบที่เราได้ส่วนหนึ่งเลยคือว่าอยากจะตายที่บ้านผมคิดว่าประเด็นหนึ่งมันไม่ใช่ว่าที่บ้านดีนะครับแต่เขารู้ว่าที่โรงพยาบาลมันโหดร้ายอ่ะเหมือนกับว่าอยู่ที่โรงพยาบาลมันมีโอกาสจะได้รับการรักษาซึ่งอาจจะมากเกินไปแล้วมันก็ดูไม่อบอุ่นเนาะมันเหงาเหงาแบบมันไม่ใช่ห้องเราอะไรประมาณอย่างนี้แต่ก็ต้องเน้นว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถจะเสียชีวิตที่บ้านได้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเองเราก็ต้องมีคล้ายๆกับว่าสถานที่ที่เหมาะสมในการดูแลแต่ว่าแน่นอนถ้าท่านสามารถจะเสียชีวิตที่บ้านได้โดยมีการมีทีมไปช่วยดูมีการคล้ายๆกับว่าไปช่วยเหลือให้ญาติสามารถจะมีความสามารถในการดูแลคนไข้ได้แล้วก็คนไข้เองอาการไม่ได้รุนแรงมากนะครับการอยู่ที่บ้านก็เป็นทางเลือกที่ดีในต่างประเทศเนี่ย palliative care ส่วนใหญ่ในระยะสุดท้ายก็จะเกิดขึ้นที่บ้านได้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีตัวเองแล้วกันนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ใจเนี่ยเสียที่บ้านทั้งคู่แต่ว่าก็มักจะโดนตั้งคำถามเราเป็นลูกเราก็จะโดนตั้งคำถามอยู่บ่อยว่าทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลทำไมไม่มีบ้านนั้นนะถ้าเขาสมมุติว่าแบบถ้าเจาะคอหมายถึงว่าถ้าฟีดอาหารเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมีเคยต้องรับมือกับความเห็นที่มันแตกต่างออกไปแบบนี้บ้างไหมคะค่ะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนดูแลนี่ลำบากใจมากมากค่ะมากรู้สึกผิดด้วยนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าเราเลือกทางผิดใช่เราทำดีที่สุดแล้วหรือยังเอ๊ะเราอกตัญญูหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าแล้วอีกหน่อยเนี่ยaging society มาแน่มาแล้วด้วยจริงๆแล้วแสดงว่าหลายๆคนจะต้องเผชิญหน้าการตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยกันในวัยที่บางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ย20 30ต้องมานั่งคิดเรื่องแบบนี้แล้วเหรอมันมีข้อขัดแย้งอย่างนี้เกิดขึ้นในกระบวนการบ่อยมากค่ะบ่อยมากๆบ่อยนะคะพี่บ่อยๆมันเป็นปัญหาซึ่งมันสะเทือนใจเหมือนกำลังนั่งนึกเลยโอ้โหจริงผมว่าอันนี้มันไม่น่าจะสงสัยคือมันมีแน่เพราะว่ามันมีรากนะครับมันมีรากจากความเชื่อสังคมไทยมันมีรากจากความกตัญญูความคิดมาหน้าที่ของเราในฐานะลูกบริบทสังคมไทยการไม่ดูแลพ่อแม่นี่โอ้โหมันเป็นโอ้โหตกนรกแล้วตกนรกอีกปล่อยให้พ่อแม่ตายเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคนไทยก็จะมีความคิดที่ว่าเห็นหน้าดีกว่าเห็นรูปก็คือว่าต่อให้อยู่เนี่ยคือเป็นเกิดอาการกตัญญูฉุกเฉินขึ้นมาว่าจริงๆก็ไม่ฉุกเฉินนะครับกตัญญูแบบว่าเรื้อรังนะฮะโอเคครับยังไงก็ให้อยู่ให้ยื้อไปยื้อไปมีความภูมิใจมากที่จะให้พ่อแม่อยู่อย่างดีที่สุดแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาทำสิ่งนี้ดีมากนะแล้วเขาทุ่มเทอย่างผมเราประทับใจเรารู้สึกว่าเขาเป็นสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยคนไข้ไม่ได้ประโยชน์จากการที่เขาดูแลอย่างนั้นคนไข้เหมือนกับว่าเขาใช้คำว่าในหนังสือที่ก็มีคำว่าสนใจนะครับก็ปลดปล่อยคนไข้ออกไปดีกว่าที่จะรั้งคอไว้กับการดูแลที่ยื้อชีวิตเขาใช้คำว่าปลดปล่อยการหยุดเครื่องช่วยหายใจไม่ใช่เป็นการหยุดนะครับแต่เป็นการปลดปล่อยคนไข้ออกไปจากพันธนาการแล้วก็เขาจะ move ต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยงั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นแนวคิดซึ่งน่าสนใจมากเลยว่าถ้าเราโฟกัสที่ความต้องการของญาติจะเป็นคำตอบอันนึงแต่ถ้าเรามองว่าคนไข้หรือถ้าเป็นเราในอนาคตเราต้องการอะไรคำตอบจะเป็นอีกแบบนึงค่ะเสริมนิดนึงได้ไหมคะดีค่ะอาจารย์ชันชัยบอกว่าเป็นความกตัญญูเรื้อรังทีนี้มันมีอีกภาวะนึงเรียกว่ากตัญญูเฉียบพลันอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะตั้งขึ้นมาเป็นภาวะที่แบบสมมติว่าครอบครัวนี้มีลูกหลายคนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่กับลูกคนนึงซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ลูกอีกหลายๆคนก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลออกไปครอบครัวกันไปแต่งงานไปแล้วก็พ่อหรือแม่ป่วยเนี่ยลูกที่อยู่ไกลก็จะกลับมาเยี่ยมทีนี้ภาวะกตัญญูเฉียบพลันที่เพื่อนคนนี้นะคะเขาพูดถึงก็คือว่าลูกที่อยู่ด้วยเนี่ยอาจเห็นรู้ว่าพ่อโดนอะไรบ้างเจ็บยังไงบ้างในแต่ละวันเป็นคนดูแลเองค่ะดูแลเองเข้าใจแล้วก็คิดว่าไม่อยากจะยื้อเพราะว่าเห็นทุกวันน่ะว่าเป็นยังไงใช่ทีนี้ลูกที่อยู่ไกลกลับมาเกิดรู้สึกไม่ได้อย่าเพิ่งทำแบบนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นภาวะกตัญญูเฉียบพลันอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะไม่ได้ว่าใครแต่ว่ายกตัวอย่างให้รู้ว่ามันมีข้ออะไรแบบนี้เกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าผมบอกว่ากตัญญูไม่ดีนะครับกตัญญูเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็น culture ที่ดีสำหรับคนไทยแต่ว่าคำว่ากตัญญูคือเราควรทำสิ่งที่ดีให้พ่อแม่เราเป็นสิ่งซึ่งคราวนี้ก็ต้องมาหาคอนเซ็ปต์ของสิ่งที่ดีกันนี่แหละดีคืออะไรก็ว่าคืออะไรง่ายมากครับว่าท่านต้องการยังไง
ท่านให้ลูกท่านทำกับท่านอย่างไรสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่ท่านควรทำกับพ่อแม่ท่านนั่นเองนั้นฟังมาเสร็จแล้วมันดูจริงรับมือคนป่วยอ่ะมันก็เป็นเรื่องของโรคแล้วก็เรื่องของการยอมรับความจริงแต่รับมือกับญาตินี่ก็เป็นอีกศิลปะหนึ่งไปเลยโดยสิ้นเชิงนะคะมีจริงๆมีอะไรที่ควรจะระวังบ้างไหมคะหลายๆคนจะบอกว่าต้องดูแลทั้งเรื่องของการพูดการกระทำอะไรต่างๆไม่ทำให้เขารู้สึกป่วยมากเกินจริงแต่ก็ไม่ได้ดูถูกความทุกข์ของเขาเกินจริงเพราะว่าบางทีเนี่ยมาอยู่ในช่วงขั้นท้ายๆเนี่ยอย่างพ่อแม่ใจคือบางทีเขาก็จะเห็นภาพอะไรแปลกๆหรือว่าเพ้อหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยเราควรจะจริงจังกับสิ่งที่เขาเห็นหรือสิ่งที่เขาพูดออกมาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีใจดูเองอย่างไม่ได้มีหลักการอะไรก็ยากเหมือนกันนะคะอาจารย์มันมีหลักการให้รับมือได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวไหมอะคะคือผมคิดว่าทุกครั้งที่เราเห็นว่าคนไข้มีอาการซึ่งมันรบกวนคุณภาพชีวิตเขาสิ่งแรกที่ต้องทำคือหาก่อนว่ามีเหตุที่แก้ไขได้ไหมระงับก็คือหาเหตุระงับเหตุหาเหตุก่อนเช่นบางคนอาจจะมีเหตุซึ่งไม่ยากแต่เช่นเกลือแร่ในเลือดต่ำหรือว่าอาจจะมีเรื่องน้ำตาลต่ำหรืออะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราแก้ได้เราก็แก้แต่ถ้าเราแก้ตรงนั้นไม่ได้เราคิดว่าสาเหตุมันเป็นตัวโรคเองเป็นความเสื่อมเราก็อาจต้องใช้วิธีการซึ่งบางทีมันอาจจะวิธีการซึ่งง่ายๆเลยครับทำให้เขาอยู่ในสภาพที่เขาเคยชินทำทุกอย่างให้เป็นรูทีนอย่าไปให้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักมีปรับเรื่องไฟเรื่องอะไรให้ดีบางครั้งคนไข้คนนึงก็จะสึกกลัวนะครับเพราะการที่ทำให้มีไฟอยู่ในห้องให้มีคนอยู่ข้างๆเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการซึ่งอาจจะพยายามพึ่งยาให้น้อยที่สุดแล้วเมื่อใช้วิธีการทุกอย่างไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องใช้ยาช่วยใช้ยาช่วยในปริมาณซึ่งเหมาะสมเพื่อจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของเขานะครับอาจารย์สายใครน่าจะให้ประเด็นตรงนี้ได้ดีกว่าค่ะจริงๆแล้ววิธีที่เราทำก็คือเราก็เชื่อตามเขาเขาเห็นอะไรเราก็เชื่ออย่างนั้นว่าเขาเห็นนะคะเราจะไม่คัดค้านเพราะว่าคุณพ่อใส่เห็นเด็กอยู่แถวมุมห้องบ่อยมากเลยค่ะเป็นเด็กคนเดิมทุกครั้งจนหลังๆใส่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็คงจะมีตัวตนจริงๆไปด้วยคือแรกๆเราก็เถียงเนาะมันก็ไม่มีเราก็กลัวว่าพ่อเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนเขาก็จะแบบมีคนมาแอบมองอะไรประมีเด็กมาแอบมองแต่สักพักถึงจุดนึงก็มีคนบอกอย่างนั้นว่าเห็นด้วยไปเลยคือเราเห็นด้วยแล้วเราก็ให้ความมั่นใจเขาว่าเขาจะไม่เป็นอะไรเราอยู่ตรงนี้อย่างนี้ค่ะซึ่งอันนั้นยากมากเลยนะคะ ในฐานะคนดูแลคุณหมอต้องดูแลน้องที่เด็กกว่าคือมันเหมือนในมุมกลับกันนะจริงๆแล้วระหว่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสิ่งที่ต้องบอกมันมีอะไรพิเศษมากขึ้นไปกว่าเดิมไหมคะบางทีจะว่าน้องตัวน้องๆตัวเด็กๆที่ป่วยเนี่ยเข้าใจภาวะของตัวเองแล้วล่ะแต่คนที่ไม่เข้าใจคือคุณพ่อคุณแม่มากกว่าอันนี้คุณหมอจะเน้นที่คุณหมอเป็นคนพูดคุยเองหรือว่าให้น้องเขาเป็นคนบอกกับคุณพ่อคุณแม่เองเราต้องอาจจะต้องประเมินก่อนค่ะว่าเขาพร้อมที่จะพูดคุยเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องความตายนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเราอยากที่จะสื่อสารตรงๆตัวคอนเทนต์เนี่ยไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันตรงไปตรงมาแต่ประเด็นที่น่าจะใส่ใจมากกว่าก็คือเราจะคุยอย่างไรแล้วก็คุยเมื่อไหร่เราต้องรู้ก่อนว่าเขาพร้อมไหมนะคะเคยมีประสบการณ์ว่าตอนที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยฝรั่งเขาเปิดมากกว่าเขาเข้าใจมากกว่าน่าจะเข้าใจสิเป็นแบบโอเพนกว่าในเรื่องคอนเซปต์เกี่ยวกับความตายใช่เราก็เคยคืออยู่ในชั้นเรียนเนี่ยเราคุยประเด็นนั้นประเด็นนี้เพื่อถกกันอยู่แล้วเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องอะไรก็ตามแต่ทีนี้พอมาถึงเรื่องความตายเนี่ยปรากฏว่าเราคุยไม่ได้เขาช็อกเขาเงียบกันหมดทั้งคลาสเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ครั้งเดียวนะเป็น2ครั้งถ้าเรื่องคนละกลุ่มกันหัวข้ออื่นนี่สบายมากได้หมดใช่ค่ะก็เลยทำให้เราเกิดการเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องดูคนฟังก่อนนะคู่สนทนาของเราเนี่ยเขาพร้อมหรือเปล่าถ้าพ่อแม่ยังไม่พร้อมอะไรที่เป็นตัวเป็นอุปสรรคของเขาอะไรที่ขัดขวางเขาอยู่อะไรบังเขาอยู่เราช่วยเขาดูตรงนั้นก่อนเตรียมความพร้อมของเขาเสร็จแล้วพอจังหวะที่เขาพร้อมเราค่อยคุยเหมือนที่เมื่อกี้หมอนชัยก็บอกว่าอันนี้ก็คือดูจากต้นเหตุเนาะแล้วก็ให้ระงับตรงนั้นก่อนอันนี้ก็คือแก้เหมือนกันคืออะไรที่ยังขวางความรู้สึกที่จะยอมรับของตัวคุณพ่อคุณแม่อยู่มีอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำเป็นพิเศษไหมคะจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านในการที่จะพูดหรือในการที่จะรับมือต่างๆคนถามจะเยอะมากแล้วใจก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงเพราะว่าเราก็ทำตามหน้างานมากเลยนี่ถ้าพูดกันอย่างแบบเหมือนเกี่ยวกับ
กิจกรรมทั่วๆไปนะคะแต่นี่คือการรับมือของคนที่กำลังนับถอยหลังไปทุกวันน่ะเราก็ทำได้แค่ตามหน้างานแต่คนจะชอบถามหาคอนเซ็ปต์จากมันว่าจริงๆมันมีอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำบ้างจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านมีอะไรที่ควรและไม่ควรบ้างไหมคะก็คือผมคิดว่ามันเป็น learning curve นะครับแล้วทุกเคสไม่เหมือนกันวิธีการ approach เวลาที่เราบอกข่าวร้ายหรือว่าดูแลเรื่องความตายของแต่ละเคสผมคิดว่าแต่ละเคสก็จะสอนเราทุกครั้งนะครับแต่ผมคิดว่าแน่นอนหลักการของเราก็คือว่าเราจะไม่โกหกแน่ๆคือเราจะไม่พูดความไม่จริงอ่ะคือคุณหมอจะบอกว่ามันไม่มีอย่างสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าห้ามบอกความจริงคนไข้นะครับเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนเราก็สื่อสิ่งที่ว่าเราบอกความจริงในสถานที่จำเป็นนะแต่เราจะไม่บอกโกหกหรือว่าไปหลอกลวงเขายกเว้นในบางรายซึ่งมันเป็นเคสซึ่งจำเป็นหรือว่าเราคิดว่าการไม่บอกมันการช่วยกว่าไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราจะพยายามคุยกับญาติให้ได้ว่าสิ่งการบอกเนี่ยสุดท้ายผมคิดว่ามันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นการที่เขามารู้ความจริงที่หลังเป็นปัญหาแล้วบางครั้งก็เสียความศรัทธาหรือว่าความเชื่อถือในเราไปนะครับแต่ว่าการพยายามบอกแล้วก็ค่อยๆแล้วสุดท้ายก็คนไข้โดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยผมถึงผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ไปกับเราอะว่าสุดท้ายสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงคำพูดซึ่งมันรุนแรงหรือคำว่าความตายเราพูดคำว่าความตายหรือว่าตายยังน้อยมากนะครับแต่เราใช้วิธีการสื่อว่าถ้าโรคเป็นมากขึ้นมันจะมีทางเลือกยังไงเขาควรจะเผื่อใจยังไงมันมีสองทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจได้จะค่อนข้างเข้าใจได้แล้วก็มันจะมีบางครั้งจะมีคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยมันญาติไม่เกี่ยวนะครับเราจะต้องบอกคนไข้โดยตรงมีหมอที่โรงพยาบาลบางคนเป็นอย่างนั้นเลยเคยบอกว่าใช่เคยเจอใช่เคยเจอหมอแบบนั้นในฐานะที่เราเป็นคนป่วยตรงซึ่งผมคิดว่าบริบทนั้นในต่างประเทศอาจจะเป็นไปได้ซึ่งมันในทางลีกัลมันเป็นด้วยว่าเขาห้ามบอกคนอื่นแต่ในประเทศไทยเราเองจะค่อนข้างเอาญาติมาเป็นทีมเดียวกับเรานะครับผมก็ใช้วิธีการ approach แบบก็คุยกับญาติแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียของการไม่คุยแต่ผมคิดว่าที่สำคัญมากเลยก็คือว่าเราห้ามเอาความเชื่อหรือความรู้สึกของเราเนี่ยไปตัดสินแทนคนไข้นี่สำคัญและเราเจออย่างนี้บ่อยโดยเฉพาะในบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งด้วยความหวังดีเนี่ยนะครับก็ดูแลกันมาเอาความเชื่ออย่างนี้ว่าอย่างนี้มันดีอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ผมบอกแล้วว่าความตายเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากเลยความเจ็บป่วยเป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเขาต้องการยังไงแล้วก็อย่าไปพยายามเอาความคิดของเราเนี่ยไปหลีกเขานะครับก็คือนอกจากจะไม่โกหกแล้วเนี่ยก็ยังอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยมากๆแม้ว่าเราจะจิตใจส่วนลึกของเราอยากจะแนะนำอะไรที่มันส่วนตัวมากๆก็ตามแบบนี้หรอมันก็ฝืนธรรมชาตินิดๆเหมือนกันเราอาจจะเสนอได้นะครับเราจะเสนอว่ามันมีวิธีการเนี้ยมันเป็นยังไงแต่ว่าอะไรครับเลยก็เราไม่ควรจะเอาความเชื่อหรือความศรัทธาของเราเนี่ยไปวัดตรงนั้นว่าตรงนี้มันสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าคำพูดบางอย่างก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับคำว่าเราเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะพยายามไม่พูดเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเขารู้สึกยังไงจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นสิ่งซึ่งเราแล้วก็ความที่รู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวของเขาก็สำคัญนะครับเราเองก็ต้องดูเสมอว่าเขาพร้อมจะคุยไหมมันเป็นเวลาซึ่งเหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมพูดถึงคนที่ไปเยี่ยมด้วยนะครับคนที่ไปเยี่ยมใครเองก็คงจะต้องไม่ต้องไปพูดกับใครว่าสู้เต็มที่อะไรเงี้ยสู้ๆนะอะไรเงี้ยครับมันไม่จำเป็นแล้วอะที่จะไปพูดอย่างนั้นแล้วก็ดูบรรยากาศดูความเหมาะสมให้ดีควรไปเยี่ยมไหมคะอันนี้หนูถามตรงๆเลยหนูเคยมีแบบพี่ที่รู้จักสนิทกันมากเลยเขาเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองอะไรสักอย่างซึ่งก็จะมีเวลาให้จำกัดและเราเนี่ยก็กล้ากลัวมากว่าเขาก็อ่อนไหวกับการติดเชื้อหรืออะไรต่างๆเราควรจะไปไหมคะอย่างเงี้ยรู้ดีหรือว่าถ้าแห่กันไปใส่ก็จะคิดว่าโอ้แห่กันไปแกก็ต้องรู้ตัวเนี่ยสินะว่าทุกคนมาลาหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบผมว่าถามญาติตรงๆครับถามญาติเลยว่าอยู่ในมือเยี่ยมได้ไหมคนไข้เราหลายคนชอบนะครับมีคนมาก็รู้สึกว่าเฮฮาขึ้นแต่บางคนก็ชอบเวลาเป็นส่วนตัวผมคิดว่าเราก็คุยกันตรงๆว่าเขาต้องการยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเขาเป็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก็จะอยากให้คนมาเยี่ยมเราก็ถามเขาตรงๆว่าต้องการให้ใครมาผมเองก็ถามคนไข้เสมอนะครับว่าอยากจะให้คนมาเยี่ยมหรือเปล่าอยากให้ใครมาไหมหรือจะต้องการให้หมอติดป้ายว่าห้ามเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วในกรณีของเด็กอะคะมีข้อที่ควรทำหรือไม่ควรทำยังไงคะอาจารย์จริงๆพี่ฉันชายพูดไปเยอะแล้วค่ะว่าเราไม่โกหกเขาเนาะเราไม่บอกเขาว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ลุกล้ำเส้นแล้วเราก็อันที่ชอบที่จะบอกก็คือว่าอย่าไปบอกให้เขาสู้ๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนสู้มาเยอะละสู้จนเหนื่อยละให้เขาพักบ้างก็ได้อนุญาตให้เขาพักถ้าเราเข้าไปกี่คนก็เข้าไปแล้วบอกสู้ๆนะสู้ๆนะเขาเหนื่อยนะสู้นะเข้มแข็งนะไหวนะใช่มันเหมือนกับ
ไปอีกหน่อยสิไปอีกหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยมันโดนกดดันไปอีกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยให้เขาพักก่อนก็ได้บอกเขาว่าไม่เป็นไรนะร้องไห้ก็ได้ก็คือให้กำลังใจได้แต่ไม่ใช่ไปจบด้วยคำที่ว่าสู้นะคือทุกคนก็พูดอย่างนี้มาหมดรวมถึงตัวคนไข้เองแสดงว่าเขาก็ต้องผ่านช่วงที่จะรู้สึกว่าต้องสู้กับอาการตัวเองอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะก็ไม่โกหกแล้วก็เลือกบอกความจริงอย่างมีมารยาทสังคมสักนิดนึงอะไรอย่างนี้ด้วยก็พูดสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์พูดสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ค่อยๆมีวิธีการนะครับแต่ผมมักจะคุยกันอัพฟรอนต์เลยนะครับว่าคุยกับคนไข้ไว้ก่อนเลยว่าถ้าคือบางครั้งรู้นะฮะว่าคนไข้เขารอผลชิ้นเนื้ออะไรเงี้ยเราจะบอกก่อนนะว่าเฮ้ยถ้าผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันจะอยากรู้ไหมมันจะไปยังไงอะฮะคุณอยากรู้ไหมผมพูดตรงๆก็พูดต่อหน้าญาติอะไรเงี้ยครับคนไข้กับผม 99.9% เลยบอกว่าบอกผมตรงๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็จะเป็นการที่ทำให้เขาคอนเฟิร์มกับญาติว่าเฮ้ยเขารับได้นะอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องเน้นว่าทุกคนนะครับเมื่อรู้ว่าป่วยอ่ะไม่มีใครที่รู้สึกดีหรอกครับแต่มันเป็นหน้าที่ของเขาซึ่งเขาก็ต้องรับความจริงแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นเองนะคะก็อันนี้พูดถึงในพาร์ทของคนป่วยไปละมีวิธีดูแลใจของคนที่หลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วไหมคะว่าเราควรจะ move on ไปยังไงต่อคือจริงๆแล้วการสบตากับความตายในอีกความหมายนึงเนี่ยก็คือคนรอบข้างก็ต้องสบตาไปพร้อมกับคนที่ตายจากไปด้วยคนตายจากไปแล้วก็คือโอเคจบไปละในช่วงประคับประคองหรืออะไรมันก็ได้ผ่านไปแล้วคนที่ยังอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องดูแลเขาบ้างไหมมีค่ะมีเยอะเลยนะคะในช่วงแรกๆของการสูญเสียเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เขายังช็อกอยู่นะยังตั้งตัวไม่ทันยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกับการว่าผู้ป่วยจะป่วยมานานเรื้อรังขนาดไหนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวแล้วก็จะเป็นช่วงที่เขายุ่งกับการจัดงานศพค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องทำนู่นต้องทำนี่เขาก็จะไม่มีเวลาที่จะแสดงความรู้สึกออกมาเราต้องรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนพอผ่านช่วงนี้ไปเขาได้มีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วเขาได้นิ่งๆแล้วเขาก็จะเริ่มทบทวนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพอไม่อยู่แล้วตอนนี้ความรู้สึกมันก็จะทนขึ้นมาละอย่างเงี้ยค่ะวิธีการดูแลก็คือเราถ้าเราอยู่แถวนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะอำนวยให้เขาได้แสดงความรู้สึกออกมาถ้าเขาอยากร้องไห้เราก็มีพื้นที่ให้เขาร้องไห้เราจัดพื้นที่นะคะไม่ให้มีคนมารบกวนได้นะคะให้เขามีความเป็นส่วนตัวให้เขาได้ร้องไห้ถ้าเขาอยากทำอะไรอย่างอื่นเพื่อเป็นการระลึกถึง คนที่จากไปให้เขาได้ทำเราช่วยเขาให้เขาได้ทำค่ะอำนวยความสะดวกใช่ค่ะคอยดูแลเขาอาจารย์ฉันชัยล่ะคะในการรับมือเกี่ยวกับความสูญเสียของญาติๆซึ่งลูกหลานบางทีก็มันพูดกันเหมือนพูดอย่างนี้มันเหมือนง่ายเนาะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยนะคะคือผมต้องเน้นนะถึงตายดียังไงอ่ะก็โศกเศร้านะครับก็ความตายดีไม่คนละประเด็นกันคนละประเด็นปัญหาเลยชื่นเชยนะครับเพราะฉะนั้นญาติเองเนี่ยจะมีอารมณ์แล้วก็เป็นความพลัดพรากความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปกติของขั้นตอนที่อาจารย์พูดไปผมคิดหนังสือเล่มนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมอยากให้อ่านว่าอย่างนี้คือคนที่ก็เป็นคนต่างประเทศซึ่งนับถือพุทธนะครับแล้วก็ใช้พุทธเนี่ยเข้ามาช่วยแต่จะเห็นว่าเขาเล่าเรื่องความตายของเพื่อนเขาสองคนเนี่ยและเขาโศกเศร้ามากสุดมันบอกเราว่าจริงๆแล้วการเตรียมตัวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็โศกนะครับยังไงก็โศกเพียงแต่ว่าเราจะปรับตัวยังไงหลังจากเหตุการณ์นั้นน่าจะอยู่ต่อไปยังไงแล้วก็หลายคนไม่กระทั่งแม่ผมเลยนะบอกว่าตั้งแต่พ่อตายไปเนี่ยเสียใจไม่เคยหายชีวิตมันไม่เหมือนเดิมมันมีช่องว่างอยู่แล้วมันก็ไม่ทันที่จะกลับไปเหมือนเดิมได้แต่ว่าสิ่งนึงที่ทางการแพทย์พยายามจะทำเสมอนะครับก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาดูแลมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซึ่งเขาทำไม่เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่ผมเข้าใจว่าต้องเป็นสิ่งที่เราต้องบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยยืนยันกับเขาด้วยนะครับอันนี้จะร้องไห้ฟังแล้วก็จะร้องไห้เหมือนกันคือมันไม่มีวันเหมือนเดิมจริงๆเพราะตั้งแต่พ่อเสียแล้วก็จนมาแม่เสียไปก็ยังแบบนี่ก็ยังรู้สึกแบบยังดังถามตัวเองยังมีวันที่ถามตัวเองอยู่เดินผ่านห้องเขาก็ยังมีวันที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันครบหรือยังนะจริงๆเราได้ทำทุกอย่างแบบครบแล้วหรือยังซึ่งก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นปริศนาธรรมอยู่เสมอซึ่งคนดูแลก็จะไม่มีวันวางได้นะคะจะเป็นช่วงของ Q&A นะคะให้คนที่ฟังสามารถถามคำถามได้นะคะก่อนที่พิธีกรจะร้องไห้ก็ใครที่สนใจอยากจะถามทั้งคุณหมอพัชรินทร์หรือคุณหมอฉันชายนะคะถามขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวเราจะมีพนักงานเชิญไมค์อยู่ข้างหลังนะคะมีคนถามแล้วค่ะเชิญค่ะ
ขออนุญาตถามคุณหมอฉันชัยพอดีทำงานทางด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้คนไตดีอยู่แล้วคุณหมอพูดประเด็นที่ว่าตอนนี้เรามีกฎหมายเรื่องของพ.ร.บ.มาตรา12สิ่งที่คุณหมออยากจะทำเพิ่มเติมคือต้องช่วยกันผลักดันกฎหมายในประเด็นไหนที่อยากจะให้คุณหมอขยายความตรงนี้นิดนึงในส่วนที่สมมุติว่าถ้าเป็นคนทำงานแล้วเราร่วมกันค่ะคือผมก็ต้องเรียนว่าขณะนี้นะครับประเด็นของคนไทยเนี่ยซึ่งทำ living view ไว้เนี่ยน้อยมากนะครับโดยประสบการณ์ขนาดนี้ผมคิดว่าน้อยกว่า 1% ในคนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลซึ่งต่างจากคนตะวันตกฝรั่งที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ยมาด้วย living view เสมอนะครับเขาจะบอกเลยว่าถึงจุดหนึ่งเราควรจะคุยกับใครเราควรจะหยุดเมื่อไหร่เขามีแผนงานแผนเลยมันก็จะชัดเจนตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งไม่มี living view อะฮะต่อให้การรักษานั้นบางทีเรารู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วแพทย์เองหรือแม้กระทั่งญาติเองเนี่ยก็มีความกังวลในการที่จะหยุดการรักษาซึ่งไม่ได้ประโยชน์เพราะคิดว่ามันจะมีประเด็นที่ว่าเอ๊ะมันเป็นการทำให้คนไข้เสียชีวิตหรือไม่ซึ่งทั้งที่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาเสียชีวิตจากโรคเขาเองซึ่งอยู่ไม่ได้กฎหมายในแต่ละประเทศเนี่ยยินยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ถ้ามีการตกลงตรงกันระหว่างทีมของแพทย์ซึ่งมั่นใจแล้วว่าการรักษาที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ทางญาติได้เห็นด้วยการเดินหน้าต่อที่เราเรียกว่าปลดปล่อยคนไข้ด้วยการหยุดการรักษาซึ่งไม่จำเป็นเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งสามารถทำได้แล้วก็บัญญัติเอาไว้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เน้นนะครับไม่ใช่การทำการอุณหภาตไม่ใช่การไปฉีดยาให้เขาเสียชีวิตแต่เราหยุดการช่วยเหลือซึ่งไม่ได้ประโยชน์และเป็นโทษก็คือทำให้คนไข้ทุกข์ทรมานนานขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งหลายครั้งเนี่ยแพทย์เองเนี่ยมีความกังวลว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหรือไม่ก็อันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนบรรดาประเทศเขา move ไปไกลนะครับไต้หวันเองเนี่ยสามารถจะถ้ามีทีมแพทย์ซึ่งเห็นด้วยแล้วก็ญาติเห็นด้วยเนี่ยเราอาจจะสามารถในการหยุดการรักษาซึ่งไม่ได้ประโยชน์ได้เพราะว่าผมคิดว่าขณะนี้มันไม่ใช่มันเราพูดว่าความตายเป็นเรื่องปัจเจกนะครับแต่การดูแลความตายไม่ดีกระทบกับท่านทุกคนในห้องนี้นะครับเพราะเรากำลังใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ซึ่งมีอยู่จำกัดเนี่ยไปในสิ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับแล้วพอมันไม่ได้ประโยชน์เนี่ยสิ่งที่เรามีจำกัดเนี่ยจะไม่ถูกใช้ในคนซึ่งมีความต้องการเครื่องทั้งหมดมาสุมไปที่อะไรที่มันไปต่อไม่ได้แล้วครับมันมีหลายครั้งนะครับที่เราไปราวคนไข้ใน ICU อ่ะแล้วเราถามนิสิตผมว่าการทำอย่างเงี้ยใครได้ประโยชน์บ้างซึ่งเราถามว่าตัวคนไข้ได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์เพราะเขาไม่รู้อะไรแล้วอาจจะเสียประโยชน์ด้วยญาติเองก็ไม่ได้ประโยชน์สังคมยิ่งเสียประโยชน์แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เสมออยู่เสมอครับแล้วก็เป็นประเด็นว่าทำไมเราถึงว่าอาจจะขาดแคลนทรัพยากรซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องอาจจะต้องเน้นให้ญาติๆหรือคนที่ยังรู้สึกว่าสบายดีอยู่ได้รู้เกี่ยวไหมครับก็จะพอใกล้ๆตายเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากรู้อะไรแล้วอันนี้พูดตรงๆเลยตอนพอใส่รู้ใส่ก็รู้สึกว่าเนี่ยตัวเองอยากทำ living view คือมันใส่ว่ามันน่าจะเป็นหนทางอีกหนทางนึงที่แบบน่าจะช่วยได้เหมือนกันสำหรับมาตรา12อันนี้คำถามต่อเนื่องนะคะฟังจากคุณหมอเนี่ยคือ living view เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะคะคุณหมออยู่หน้างานเนี่ยค่ะปกติคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนที่มากับ living view ค่ะตอนนี้คือเราเห็นว่าขนาดนี้มีกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุในจุฬาซึ่งเป็นกลุ่มซึ่ง healthy เนี่ยเขาก็จะมีโครงการทำ living view เยอะขึ้นนะครับแต่ขนาดนี้คนที่ป่วยขนาดนี้ของเราเนี่ยเราเจอว่ายังมีเปอร์เซ็นต์ในคนไทยอ่ะน้อยแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นโอเคพอดีมาจากชีวมิตรขออนุญาตเราจะได้ช่วยกันผลักดันนะคะส่งเสริมให้คนไทยนะคะทำให้เข้าใจกันตรงนี้มากขึ้นด้วยขอบคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปค่ะผมต้องเรียนว่า living view นะครับสุดท้ายญาติต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับคุณหมอดูกังวลนะนี่มากแสดงว่ามันต้องมีปัญหามันมีประเด็นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย living view แล้วญาติสุดท้ายนะครับเมื่อมีคอนฟลิกต์กับญาติน่ะหมอทุกคนเนี่ยไม่อยากไปทะเลาะกับญาติมากเพราะว่ามันเสี่ยงค่ะมันเสี่ยงมันเสี่ยงหมดพลังนะครับหมดพลังเนี่ยมันหมดไปเลยกับการที่ไปหลังนี้เห็นแบบบางคนก็บุกห้องฉุกเฉินกันบ่อยมากด้วยรู้สึกเป็นอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆเคยคิดว่าถ้าเรามีญาติซึ่งทำ living view ไว้เนี่ยก็ควรจะเคารพตรงนั้นแล้วก็คุยกับแพทย์ให้เข้าใจถึงแผนการรักษาที่เหมาะสมผมเรียนเสมอว่า living view ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่รับการรักษานะครับมันต้องถึงระยะสุดท้ายจริงๆที่หมอเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วเราก็ไม่ดำเนินการต่อเพื่อจะไปยื้อชีวิตแต่เราให้การรักษาเฉพาะอย่างเต็มที่ดูแลเป็นปกตินี่แหละไม่ได้หยุดการรักษานะครับ การรักษาเปลี่ยนเป้าหมายไปจากการรักษาเพื่อยื้อชีวิตไปทำให้ท่านสบายที่สุดแพทย์ไม่เคยหยุดการรักษาจนกระทั่งท่านเสียชีวิตนะครับค่ะเชิญค่ะแล้ว
มันจะมีเคสประมาณแบบว่าวางแผน living will เอาไว้แต่ว่าพอหน้างานปุ๊บไม่ได้รู้สึกตามนั้นนะคะอย่างเช่นไม่วิวแล้วใช่หมายถึงว่าตอนแรกไม่ต้องปั๊มและวางแผนเอาไว้บอกญาติไปแล้วแต่ว่าพอมาเจ็บใกล้ขึ้นมาจริงๆดันคิดว่าวิวอยากอยู่ต่ออย่างนี้มั้ยคะท่านเปลี่ยนใจได้นะครับท่านเปลี่ยนใจว่าแต่ว่าสื่อสารไม่ได้เลยไม่ใช่แบบพอเราระบุ living will แล้วเนี่ยแบบห้ามเปลี่ยนเหมือนสลักลงไปในแผ่นหินท่านเปลี่ยนใจเลยครับ okay. ท่านสามารถจะเปลี่ยนใจได้แต่ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าส่วนหนึ่งที่คนไข้เปลี่ยนใจเนี่ยเพราะว่าเราดูแลเขาไม่ดีพอเหมือนกับว่าเราบอกว่าเขาจะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นการยื้อชีวิตแต่แน่นอนการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยถ้าเราประคับประคองเขาไม่ดีเขาจะเหนื่อยเพราะเขาทรมานเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นพอถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ประคับประคองให้ดีพอคนไข้เหนื่อยมากอ่ะเขาเปลี่ยนใจเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนอย่างที่คิดไปเลยอ่ะมันไม่นิ่งอ่ะมันงั้นก็ขอใส่ท่อดีกว่ามันไม่เห็นจะสงบเลยไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้ใช่ครับงั้นเพิ่มเห็นว่าตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนไข้เขียนมาอย่างดีทางแพทย์เองก็ต้องพร้อมที่จะให้การดูแลที่เหมาะสมด้วยครับแต่ต้องเน้นเขาเปลี่ยนใจได้นะครับมันไม่ใช่แบบพันธสัญญาที่ว่าเฮ้ยห้ามเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยเรายินดีมากเลยถ้าคนไข้มีแบบว่าความรู้สึกแล้วก็มีความเข้าใจในบริบทตอนนั้นจนพอที่จะแจ้งอาการได้นี่ก็คือคุณหมอเองก็แฮปปี้ไม่ได้โกรธอะไรแบบไม่ได้แบบโหอะไรวะเปลี่ยนได้ไงอ่ะไม่ได้ไม่มีใช่ไหมคะผมบอกแล้วว่าทุกอย่างทำเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้มันตรงกับที่เขาต้องการนะโอเคโอเคค่ะแล้วอย่างสมมติเป็นเคสที่ผู้ป่วยมีอาการป่วยทางใจร่วมด้วยอะค่ะเราจะรู้ได้เราจะนับว่าอันนั้นเป็น living will จริงๆของเขาได้หรือเปล่าอาการอย่างแม่ใส่เขาอยากตายอะค่ะคือเนี่ยเขาอยากตายทุกวันเลยแน่นอนนะครับ living will เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากคนไข้คนนั้นต้องอยู่ในภาวะทางจิตซึ่งเหมาะสมในการตัดสินใจที่ดีและแน่นอนนะครับถ้าเขามีความรู้สึกว่าเป็น major depression อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบเป็นอาการระดับ MDD แล้วแต่แน่นอนนะครับว่า living will ไม่ใช่ว่าคุณไปกระโดดไปกินยาตายแล้วเราจะไม่ช่วยนะครับมันไม่ใช่ เพราะการกินยาตายมันเป็นไม่ใช่ end of life อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยอยู่ดีแต่ว่าแน่นอนนะครับถ้าเขามี depression มากๆหรือว่าคนไข้ซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยคงใช้เวลาซึ่งเหมาะสมในการทำ living will ซึ่งก็จะต้องไปแก้ไขตรงนั้นก่อนให้บรรเทาอาการหรืออะไรอย่างนั้นไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะค่ะทำยังครับไม่มีวันไหนที่สายเกินไปเร็วเกินไปที่ทำ living will นะครับนี่เริ่มจะอยากแบบอยากระบุอย่างละเอียดแล้วว่าถ้าสมมุติว่ารู้สึกเจ็บนิดๆหนูอยากให้คุณหมอเอาสายออกเองคืออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมไม่ซีเรียสนะอ้าวให้ถามคำถามต่อไปค่ะคืออยากทราบว่าที่เขาพูดกันว่าผู้ป่วยที่ทราบว่าตัวเองกำลังจะเสียชีวิตแล้วผมจะมีเขาจะต้องผ่านระยะ5ขั้นนะฮะคืออยากถามอาจารย์ทั้งสองท่านว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปตามนั้นไหมครับแล้วก็เราจะรับมือกับ5ขั้นหรือว่าตรงนี้ยังไงไปได้บ้างอ่านหนังสือมาแล้วด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเค5ขั้นซึ่งหลายๆจะกล่าวคร่าวๆก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านก็คือเหมือน5ขั้นที่จะรับมือกับความสูญเสียจริงๆแล้วผู้เขียนบอกว่ามันเป็นวิธีรับมือของคนที่ได้รู้เรื่องของข่าวร้ายในที่มาในเชิงของโรคเนี่ยนะคะว่าเราจะผ่านมันได้ยังไงกันขั้นตอนปฏิเสธขั้นตอนยอมรับขั้นตอนก้าวผ่านขั้นตอนโศกเศร้ายังไงก็ตามเนี่ยนี่ก็คือคอนเซปต์ของ5ขั้นที่น้องเขาหมายถึงนะคะคราวนี้ก็มาถึงคำตอบจากคุณหมอค่ะถามอาจารย์พัชรินทร์ก่อนเลยค่ะค่ะจริงๆ5ขั้นเนี่ยอาจจะเกิดไม่ครบก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเกิดซ้ำบางขั้นก็ได้อย่างเช่นอาจจะแบบไม่อยากยอมรับก่อนในขั้นแรกไม่จริงมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหมอตรวจผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะอยู่สักระยะนึงเสร็จแล้วก็ถัดไปก็อาจจะโกรธว่าดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมหรือว่าไปกินอะไรผิดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามหาสาเหตุให้กับตัวเองพยายามหาคำอธิบายเสร็จแล้วก็อาจจะไปหาหมอคนหนึ่งเพื่อดูว่าจะตอบเหมือนกันไหมแล้วจะให้การรักษาเหมือนกันหรือเปล่าหมอคนที่สองอาจจะมีอะไรออฟเฟอร์ที่แบบดีกว่าไหมใช่คือมีการสำรวจตลาดมีการต่อรองนะคะเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าเสร็จแล้วก็อาจจะกลับไปโกรธอีกนะคะกว่าที่จะผ่านอันที่1 2 3 4มาถึงอันที่5เนี่ยใช้เวลาเยอะสำหรับหลายๆคนนะคะไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้เรียงด้วยนะคะบางคนก็จะอยู่ในขั้นที่4ยาวมากซึมเศร้าอยู่นานหลายๆใช่หลายๆเดือนเลยก็มีนะคะ
มีไม่เยอะที่ไปถึงขั้นที่5ค่ะเพราะว่ากว่าที่จะไปถึงขั้นที่5เนี่ยมันต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นค่ะใช่เพื่อให้ยอมรับอาจารย์ฉันชายคะมีเพิ่มเติมไหมคะเห็นด้วยครับว่าทฤษฎี5ขั้นตอนเนี่ยจริงมันไม่ได้มีการสตี้ชัดเจนจะเป็นขั้นตอนที่ทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าชีวิตจริงอ่ะมันเป็นแนวคิดซึ่งส่วนหนึ่งก็จะไม่ไปตามขั้นตอนนั้นนะครับก็แต่ว่าผมคิดว่าเราเข้าใจว่ามันมีวิธีการเรียกชั่นได้แต่ละแบบแล้วทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสเต็ปได้แต่คอนเซปต์ของมันก็คือคร่าวๆมันเป็นอย่างนี้ท่าขั้นเท่านั้นนะคะก็ถ้าอ่านหนังสือนี้เขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับใช่เขาดูแบบค่อนข้างแบบคือเขาเชื่อว่าเป็นทฤษฎีที่อาจจะไม่ได้มีข้อมูลรองรับชัดเจนแต่ว่าผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีให้เรารู้ว่าคนไข้จะเรียกชั่นได้หลายรูปแบบนะครับนั่นเองนะคะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะผู้ป่วยระยะสุดท้ายครับแล้วเขาปฏิเสธที่จะยอมรับเรื่องความตายแต่นี้เวลาเราจะพูดกับเขาให้เขายอมรับหรือว่าเทสเขาว่าเขายอมรับได้แล้วเนี่ยเราควรจะพูดยังไงครับคุณหมอช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยครับและสังเกตยังไงบ้างครับคือก็ต้องเรียนว่าหลายคนก็จะมีความหวังนะแล้วก็เขาเองก็ช่วยคนไข้หลายครั้งเหมือนกันซึ่งเขาไม่ยอมรับแล้วก็จะสู้ทุกอย่างผมคิดว่าหน้าที่เราคือว่าให้ข้อมูลแล้วคนเราหวังว่าคนไข้เนี่ยก็จะเข้าใจสถานการณ์เองแต่การที่เขาไม่ยอมรับเนี่ยจะเกิดผลตามมาคือบางครั้งเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมหยุดการรักษาซึ่งอาจจะไม่ได้ประโยชน์ผมคิดว่าการถามว่าจะทำยังไงนะการคุยเนี่ยเราจะเก็ตว่าคนไข้คนนี้เขามีแนวคิดยังไงแล้วก็บางครั้งก็จะมีเรื่องปฏิหารโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่าปัจจุบันนี้มันมีประเด็นเยอะเรื่องยาหรือว่าการรักษาซึ่งให้ false hope กับคนไข้ false hope ที่เป็นหัวนี้แบบว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคนไข้คนนั้นเนี่ยเขายังไม่พร้อมและเขายังคิดว่าเขายังมีหวังเนี่ยมันทำให้เขายอมทำทุกอย่างเพื่อจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในหวังว่าเฮ้ยเอายานี้มาลองยอมทนทรมานทุกอย่างเพื่อจะลองยาตัวนี้ยายังไม่ได้ผ่านการทดลองยังไม่ได้อะไรก็ขอลองได้ยอมซึ่งอันนี้เราเจออย่างเงี้ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีความหวังดีแบบประสบลายก็จะแนะนำการรักษาใหม่ก็ทำให้ในเมืองไทยผมเจอเคสอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งก็ทำให้คนไข้เนี่ยต้องผ่านการดูแลซึ่งไม่จำเป็นในระยะเวลานานมากขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเขามีความหวังนะครับเขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ลองสิ่งเหล่านั้นแล้วหวังว่าจะดีขึ้นและผมเชื่อว่ามีคนหลายคนหาคนประโยชน์คนไข้ในระยะที่หมดหวังนะครับอันนี้ผมเราเจอเหมือนกันว่าคนไข้ถูกยอมให้ใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อหวังว่าได้ยาตัวนี้อีก3อาทิตย์จะดีขึ้นแล้วเมื่อใส่ไปแล้วมันเข้าออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งจะสุดท้ายครับอย่างที่เรียนว่าเมื่อคนไข้ร้องขอจริงๆเนี่ยทางการแพทย์มันยากที่จะปฏิเสธถ้าเราให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะอาจารย์จะแนะนำไหมครับทางจิตเวช คือจริงๆถ้าเกิดว่าเขาอยากที่จะทดลองยาตามที่เขาเชื่อเนี่ยเราก็ไม่ได้ขัดนะคะแล้วก็เข้าใจเขาอยากจะทดลองดูเขามีความหวังเขามีความเชื่อเขาทำได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็อยู่ตรงนี้เสมอนะคะเขาก็กลับมาหาเราได้เขาอยากให้เราช่วยอะไรนะคะถ้าเขาจะยังไม่สามารถยอมรับได้ว่าตอนนี้เขาสุดท้ายแล้วนะเราก็ให้เวลาค่ะคำถามที่น้องว่าเวลาเขาจะมีจำกัดหรอคะใช่คำถามที่น้องถามมาเนี่ยค่ะว่า5สเต็ปมีอะไรบ้างเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าคนไข้กำลังอยู่ในสเตจนี้นะอยู่สเตจนั้นนะเราจะไม่ลากเขาเข้ามาสู่สเตจของการยอมรับสเตจที่5ให้เร็วที่สุดเราต้องเข้าใจเขาเมื่อไหร่ที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วเราพยายามเข้าใจเขาจะผ่านสเตจเหล่านี้ได้เร็วขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เราผลักเขาพุชเขามันไม่ไปไหนอะค่ะตรงกันข้ามกับที่ใจคิดเนี่ยใจนึกว่าคือเขาต้องการคนจูงเพื่อพาไปสู่สเตจต่างๆซึ่งจริงๆไม่ใช่ต้องจูงให้เป็นอ๋อต้องจูงให้เป็นไม่ใช่พุชใช่ไหมคะพากันไปกับพุชไปมันก็ไม่เหมือนกันอีกอะเนาะดังนั้นคือจับมือกันเดินไปแสดงว่าจริงๆแล้วคำตอบสำหรับคำถามเมื่อสักครู่นี้อันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดคือจะทำไงให้เขาเข้าใจก็คือจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันระหว่างเราแล้วก็คนป่วยด้วยแล้วก็เน้นความเข้าใจเขาอะนะคะมีก็ต้องเรียกว่าประเด็นที่สำคัญแล้วก็เป็นผมก็ต้องเน้นอีกทีนะว่าสำคัญมากเลยกับการที่เขามีคนไข้จะยอมรับได้เมื่อเขา
คิดว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วแล้วก็เขาก็ต้องยอมรับสภาพแต่เมื่อไหร่ก็ตามซึ่งเขามีความนะฮะงั้นผมคิดว่านี่เราสำคัญโดยเฉพาะญาติเนี่ยครับต้องเข้าใจว่าบางครั้งเราไปทราบข้อมูลมาแล้วก็จะพยายามทางการแพทย์แต่ไม่เคยปฏิเสธถ้าเขาอยากจะลองการรักษาแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการแลกกับการเช่นยื้อชีวิตต่อไปมีคนไข้หลายคนเรียกร้องให้เราใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อจะยื้อชีวิตไปให้นานที่สุดเพื่อให้ยาตัวนี้ออกฤทธิ์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งทำอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าเราก็มักจะต่อรองว่าอ่ะเราจะให้เวลาเช่น2อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นเราจะหยุดทุกอย่างอย่างนั้นได้ไหมแต่ในชีวิตจริงอาจารย์พอมันเริ่มไปแล้วเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันก็จะกลายเป็นยืดออกไปก็กลายว่าผลเสียเกิดกับคนไข้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าในสังคมไทยมันเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้เราเห็นเพิ่มขึ้นนะครับเราเห็นเพิ่มขึ้นแล้วก็กังวลตรงนี้เหมือนกันว่าทำยังไงให้เกิดสิ่งเหล่านี้มันจะมีโอ้โหยาจากเมืองจีนมาเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วเจ๋งเลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็ให้โอกาสเขาแต่ว่าบางครั้งก็เกิดผลเสียครับโหทำใจยากอะค่ะเป็นหนูก็แบบเราเป็นหมอเราบอกไม่ได้ครับแบบไม่เอาพอหยุดไม่ต้องเสนออะไรแล้วพอจบอย่างเงี้ยไม่ได้อะค่ะแต่เราเป็นคนดูแลนะสมมติหนูถือยาลูกกลอนบอกอันนี้มาจากยอดเขาเหลียงซานเนี่ยแต่กินแล้วมันต้องรออีกเดือนนึงเนี่ยคุณหมอสามารถแบบไม่เอาเขาเหลียงซานหรือมีจริงอย่างนี้ได้ป่ะคะคือจริงแล้วทางการแพทย์เนี่ยสามารถทำได้คือเราปฏิเสธได้คนไข้เองก็มีปฏิเสธมีสิทธิ์เปลี่ยนหมอคือตามคอนเซ็ปต์อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยสุดท้ายเนี่ยเราพยายามจะอรุณมรวยว่าอย่างน้อยเนี่ยมันให้เกิดความรู้สึกว่าคนไข้เสียชีวิตแล้วเขามีปมในใจว่าเขาไม่ได้ลองยาตัวนี้อะไรไม่สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับว่ามันเป็นปมไปตลอดว่านี่เห็นไหมเพราะเขาไม่ได้ใช้ยาตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะฉะนั้นในกรณีปกติเราก็จะยอมแต่ว่าถ้ามันเกิดผลเสียคนใช้เช่นเขาจะต้องไปยื้อชีวิตออกไปเพื่อจะไปลองเนี่ยเราจะพยายามไฟต์เต็มที่ไม่ให้ทำตรงนี้อย่างนั้นคือหลักการของการแพทย์คือดูโนฮามคืออย่าทำให้เกิดผลเสียคนไข้นะครับแต่บางสถานการณ์เนี่ยมันมีผลเสียเกิดขึ้นโหเป็นหมอไม่ดีเลยอะอึดอัดนะนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยคือหนูรู้ว่าแบบหมอดูแลไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแนวทางแต่ละเลนต่างกันออกไปอีกคือทุกคนผมก็ยังเสมอว่าเกิดปัญหาเนี่ยผมก็ยึดเสมอว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความรักใช่ไหมครับมันเป็นความรักที่เขามีต่อคนป่วยงั้นเขาเองก็จะต้องการให้คนป่วยอยู่เขาให้นานที่สุดอะไรมีความหวังก็เขาก็ต้องมีความหวังเขาก็ต้องงั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราจะดีกว่าเคสพวกง่ายๆขึ้นก็ยากอยู่ดีครับขอเสนอว่าจริงๆแล้วจังหวะที่หนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากและหนังสือเล่มนี้ก็เขียนได้ดีมากนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังผลักดันอยู่นะคะมันกำลังจะเกิดขึ้นหรือว่ามันยังไม่เกิดเนี่ยถ้ามีหนังสือเล่มนี้ควบคู่กันไปด้วยมันเป็นการให้ความเข้าใจกับสังคมนะคะมันเป็นการปรับฐานความเข้าใจในเรื่องนี้พอฐานความเข้าใจมาใกล้เคียงกันเราจะไม่ต้องลำบากใจขนาดนี้นะคะใช่เรารู้สึกเป็นการนี่เป็นการเสวนาที่พูดเราอ้อมไปอ้อมมามากเลยนะแบบไม่สามารถพูดว่าเออเนี่ยค่ะหนูจะตายหรือทำไงดีคะหมอมันไม่ง่ายอย่างนั้นทั้งที่มันควรจะง่ายอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยความตายสุดท้ายมันมาอยู่กับเราเสมอเราทั้ง3คนที่คุยเราทุกคนที่ฟังแล้ววันนึงเราก็อาจจะอยู่ในสถานะทั้งผู้ดูแลก็ได้หรือว่าเป็นผู้ป่วยก็ได้อันนี้แค่ไกด์ไลน์นึงเท่านั้นเองนะคะว่าที่อยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยการรักษาแบบประคับประคองมีอยู่จริงและมีในไทยด้วยรวมถึงการจะแจ้ง living will ของตัวเองที่ว่าจะขอหยุดการรักษาเมื่อมันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วซึ่งอันนี้อาจารย์สัญชัยเน้นมากไม่ใช่การทุนยาฆ่านะคะไม่ใช่คนละอันนี้เป็นคนละประเด็นกันอย่างสิ้นเชิงเราก็สามารถร้องขอได้รวมถึงเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจของตัวเราเองแล้วก็ตัวของคนที่เรารักคนใกล้ชิดรอบตัวให้ได้รู้ความต้องการจริงๆเพราะว่าใจว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะทำให้คนบางทีมันก็คือเรื่องศักดิ์ศรีเล็กน้อยๆอย่างนี้เนาะไม่แบบรวมไปถึงเวลาที่วิธีที่เราเลือกจะตายด้วยที่วิธีเราจะปฏิบัติต่อความตายของตัวเองด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังเสวนาขอบคุณทุกคำถามด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมทางไลฟ์นะคะที่ดูอยู่ผ่านทาง Bookscape ด้วยแล้วก็พีซสักอย่างหนึ่งPeaceful Day ค่ะดีมากขอบพระคุณคนฟังจริงๆเลยค่ะที่ช่วยสายนะคะขอบคุณอาจารย์สองท่านมากๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถซื้อได้นะคะในจดลงทะเบียนหน้างานรวมถึงที่บูธของ Bookscape ด้านล่างนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสามท่านขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ